อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะหนูเป็นจะมาชัยสงฆ์นะคะชื่ออิสลามชื่อกะลิมะนะคะใช่ค่ะขอชูกรต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคะที่ทำให้เราทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้นะคะนบีที่หนูประทับใจนะคะก็คือนบียูซุฟค่ะนบียูซุฟบุตรของนบียะกูบนะคะบทยูซุฟถูกประทานให้แก่นบีมูฮัมหมัดในขณะที่ท่านอยู่ในภาวะขับขันและวิกฤตในการดำเนินชีวิตนะคะเพราะในขณะนั้นท่านได้รับความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งในการสูญเสียผู้ให้สนับสนุนในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามทั้งสองคนนะคะนั่นก็คือท่านหญิงคอดียะภรรยาสุดที่รักของท่านแล้วก็ท่านอบูตอริบคุณลุงของท่านนะคะเพื่อปลอบใจในการเศร้าโศกเสียใจของท่านนบีอัลเลาะห์ให้นบีมูฮัมหมัดดูตัวอย่างบททดสอบจากนบียูซุฟเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนบียูซุฟเช่น 1. การโดนทดสอบเนื่องจากความอิจฉาและการวางแผนจากพี่ๆของนบียูซุฟ 2. การทดสอบจากการถูกโยนลงไปในบ่อลึก 3. การทดสอบจากการล่อลวงและการหลงรักจากภรรยาของผู้ว่าราชการ 4. การทดสอบในการติดคุกหลังจากการมีชีวิตอย่างสำราญในรั้วในวังจงดูซิว่านบียูซุฟมีความอดทนอย่างไรต่อการทดสอบดังกล่าวทั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อสร้างศรัทธาเพื่อความถูกต้องและสัจธรรมนบียูซุฟได้อดทนต่อพยานอันตรายและการทดสอบนานาประการจนกระทั่งอัลเลาะห์ทรงเปลี่ยนสภาพของท่านนบีให้ออกจากคุกเข้าสู่วังจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการปกครองอียิปต์มีอำนาจปกครองเศรษฐกิจและการคลังของประเทศได้รับการจงรักภักดีมีเกียรติจนเกียรติศักดิ์เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศนี่แหละค่ะคือการทดตอบแทนนะคะของพระผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมต่อบรรดาบ่าวของพระองค์ที่จงรักภักดีผู้ใดที่มีความอดทนหนักแน่นต่อบททดสอบจะต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งเพื่อเผชิญกับบททดสอบจะต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งต่อบททดสอบที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดผู้อดทนจะได้รับการตอบแทนที่คู่ควรเหมาะสมทุกประการเช่นเดียวกับบรรดารอซูลในอดีตที่ได้รับบททดสอบมาค่ะสุดท้ายหนูก็ให้ทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้หนูเชื่อว่าเราต้องเจอบททดสอบอยู่แล้วไม่ว่าจะรวยจะจนจะถูกจะทุกข์จะสุขแบบว่าขนาดไม่เป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นผู้ศรัทธาก็ต้องเจอกับบททดสอบใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนเราก็ต้องตายจากโลกดุนยาไปนี้นะคะแล้วก็การทดสอบจากอัลเลาะห์ค่ะผู้ศรัทธาแตกต่างอะไรจากกับผู้ที่ไม่ศรัทธานะคะเราจะได้รับสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาเขาก็จะไม่ได้รับสิ่งนี้ค่ะก็ขอให้เราอดทนและเจอบททดสอบก็ขอให้ชุกรต่ออัลเลาะห์ละหมาดดุอาขอพรกับพระองค์มากๆและขอให้เราทุกคนได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิดเดลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ